การประชุมคณะรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบครับสถานการณ์บางทีก็ปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามเวลาที่เกิดขึ้นหลักๆมองว่าผู้ที่ก่อเหตุต้องการกดดันรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจกันครับวันนี้นายกเน้นย้ำว่าสถานการณ์ใต้ดีขึ้นเห็นได้จากการที่ผู้นำศาสนาก็ออกมาเคลื่อนไหวขอบริจาคเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวมุสลิมช่วยเหลือตำรวจที่เสียชีวิตอยากจะให้ทุกคนมาร่วมมือกันทั้งข้าราชการทั้งพลเรือนทั้งทหารและประชาชนครับครับผมก็บอกว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของเทศกาลฮารีรายอนะครับกำลังกำหนดวันที่1ของเดือนชาวานชาวมุสลิมหลายคนกลับบ้านในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็เลยต้องมีคำถามถึงนายกว่าเอ๊ะช่วงนี้ต้องกำชับอะไรพิเศษไหมในการดูแลความปลอดภัยครับเอาไปฟังคำตอบจากปากของนายกกันหน่อยครับมันมีขึ้นมีลงของมันเพราะว่าสถานการณ์มันมีขึ้นมีลงของมันเมื่อตามช่วงระยะเวลาที่สำคัญเขาต้องการกดดันรัฐบาลไงล่ะก็มีหน่วยงานแก้ไขปัญหาและกอมนภาค 4กอมนสบตหน่วยงานของรัฐแล้วก็มีหมดอยู่แล้วเขาก็ทำงานของเขามาแผนงานยุทธศาสตร์เขามี9ยุทธศาสตร์มันจะต้องแก้อะไรทุกวันแล้วจากสถิติถือว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลดลงไปดูกราฟเลยเขามีกราฟอยู่เดี๋ยวไปดูกราฟหน่อยมีกราฟให้ดูหมดแต่จะให้ไม่เกิดเลยเหรอเธอก็ไปบอกเขาสิไอ้คนทำรถ